สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระศุกร์ที่21เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เราเจอกันบ่ายๆแบบนี้ครับพร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะเอามาฝากกับท่านผู้ฟังกันเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันในเรื่องของคำเตือนเกี่ยวกับโลกลมร้อนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ความรุนแรงของโรคเนี่ยน่าสนใจครับเพราะถ้าหากว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ทันเนี่ยนะครับอาจจะถึงกับชีวิตได้เหมือนกันเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์อรรถพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของการจัดมินิซูซึ่งมินิซูนะฮะหรือว่าแปลว่าสวนสัตว์เล็กๆเนี่ยนะครับโดยองค์การสวนสัตว์ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างรอโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอรรถพลศรีเฮรันผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินครับได้รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส1หรือว่าไตรมาสแรกของปี2565นะครับว่าสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้ 95,500 ล้านบาทนะครับมีทั้งสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อธุรกิจแล้วก็สินเชื่อภาครัฐนะครับซึ่งถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 120เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วหรือว่าปี2564นะครับโดยมีผู้ที่ได้รับสินเชื่อจำนวนทั้งหมด 370,000 รายด้วยกันสำหรับการบริหารจัดการหนี้นะครับทางธนาคารออมสินได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วกับลูกค้าจำนวน 260,000 รายคิดเป็นยอดหนี้รวมทั้งหมด 190,000 ล้านบาทนะครับและคาดว่าในปีนี้คือปี2565นี้นะครับจะสามารถให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าได้ไม่ต่ำกว่า 447,000 รายด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น 2.5 ร้อยละ 2.5 นะครับเป็น 2.6 ซึ่งก็เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์เอาไว้โดยแนวโน้มหรือว่าทิศทางของหนี้เสียนั้นยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถบริหารจัดการได้นะครับสำหรับข้อมูลจนถึงวันที่31มีนาคม2565นะครับธนาคารมียอดสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,962,012 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นเงินฝาก 2,513,919 ล้านบาทแล้วก็สินเชื่อจำนวน 2,185,558 ล้านบาทนะครับโดยมีระดับความแข็งแกร่งพิจารณาจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่า BIS ratio นะครับอยู่ที่ 116.22 ซึ่งถือว่าผลการดำเนินงานได้ในภาพรวมของไตรมาสแรกในปี2565นั้นดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2564นะครับคุณฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกรุ่นรถออมสินแล้วก็กระปุกรุ่นอาชีพในฝันนะครับจำนวนทั้งหมด2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับและก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMSที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live ครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการยังมีกิจกรรมพิเศษนะครับร่วมสนุกกับท่านผู้ฟังในเพจเล่าสู่กันฟังซึ่งท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปที่เพจดังกล่าวได้แล้วก็สามารถร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดอยู่ในเพจได้ทุกสัปดาห์เช่นกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงของกิจกรรมนะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีว่าธนาคารออมสินนะครับได้รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1หรือว่าไตรมาสแรกของปี2565นะครับว่าสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด-19 ในการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนกลุ่มรายย่อยที่มีปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินนะครับโดยมีผู้ที่ได้รับสินเชื่อไปแล้วจำนวน 50,000 รายด้วยกันนะครับตัวอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส1ปี2565นะครับว่าสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด-19 ให้กับ ประชาชนรายย่อยที่มีปัญหาการขาดสภาพคล่องนะครับโดยปล่อยสินเชื่อไปได้แล้วจำนวน 50,000 คนด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส1ปี2565นะครับว่า
สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิดไปได้แล้วโควิด19เนี่ยนะครับคำถามคือปล่อยไปได้แล้วจำนวนทั้งหมดกี่รายด้วยกันหรือว่ากี่คนด้วยกันส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของโรคลมร้อนนะครับซึ่งน่ากลัวทีเดียวถ้าเกิดว่าปฐมพยาบาลไม่ทันเนี่ยอาจจะถึงแก่ชีวิตได้พูดคุยกับนายอัตพลแก้วสำริดนายแพทย์อัตพลแก้วสำริดนะครับรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับลมร้อนกับฮีทสโตรกนี่โรคเดียวกันหรือเปล่าครับคุณหมอใช่ครับโรคลมร้อนนะภาษาไทยต่างติดก็คือครับเป็นฮีทสโตรกครับครับอาการมันจะเป็นยังไงแล้วมันเกิดได้ยังไงครับคุณหมอครับโรคนี้นะครับส่วนใหญ่จะเกิดนะฮะว่าจะมีอากาศที่ร้อนจัดนะครับครับเวลาอย่างเช่นที่เรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นในหมายถึงอุณหภูมิอากาศรอบตัวนะสูงขึ้นครับครับแล้วก็เรามีร่างกายที่ไม่สามารถจะระบายความร้อนได้ทันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าความร้อนเนี่ยสะสมในร่างกายครับพอร่างกายสะสมความร้อนมากๆเข้าอวัยวะต่างๆมันก็รวนนะฮะเหมือนถ้าเปรียบก็เหมือนกับหม้อน้ำรถนะฮะถ้าสมมติว่าเวลาหม้อน้ำมันร้อนมากๆเนี่ยเครื่องมันจะรวนใช่ไหมเครื่องก็จะรวนนึกออกเลยนึกออกเลยครับก็เลยทำให้หยุดไปนะครับอันนี้ถ้าช่วยเหลือทันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นมากๆช่วยเหลือไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับคุณหมอปรับร่างกายเราปรับตัวไม่ทันเหรอหรือยังไงใช่ครับในกรณีที่บางโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับอย่างเช่นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยการปรับตัวจะไม่ค่อยดีหรือว่าในส่วนของการขาดนะครับในส่วนของน้ำในร่างกายครับมันก็คือมันจะระบายความร้อนไม่ได้มันความร้อนมันก็เลยสะสมข้างในมันก็เลยทำให้เกิดอาการครับครับครับทั้งนั้นเอาประเด็นนี้ก่อนน่าสนใจเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราร่างกายเราปรับตัวไม่ไหวแล้วกับสภาพอากาศโดยทั่วไปซึ่งบางทีเราอาจจะไปยืนกลางแดดได้สักแป๊บหนึ่งมันจะปรับตัวได้เองไหมฮะโดยธรรมชาติเนี่ยคุณหมอครับถ้าเผื่อว่าในโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่าเรารู้ตัวก่อนเราก็จะรู้ว่าตอนนี้ร่างกายเราไม่ไหวเราก็อาจจะต้องจากที่อยู่ในที่แดดลงจัดๆหรือว่ามีการกระหายน้ำก็ต้องไปหาน้ำกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากเนี่ยมันก็จะมีอาการเตือนก่อนได้นะครับอย่างเช่นอาการอาจจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วหรือว่ามีอาการขึ้นไส้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารู้สึกเหมือนกับหายใจทีๆนะครับแต่ว่ามันหายใจปกติเราจะหายใจธรรมดาแต่นี่อาจจะหายใจทีนะเหมือนกับว่าหายใจไม่ลึกนะครับมันก็จะรู้สึกอย่างนั้นนะครับแล้วก็บางคนถ้าเป็นหนักๆก็จะเริ่มพูดจาไม่ค่อยจะชัดแล้วเหมือนกับว่าใกล้ๆจะที่ใกล้ๆก็จะมีอาการที่จะค่อนข้างรุนแรงแล้วครับนะแล้วก็เป็นลมนะในนี้ที่เราเรียกว่าเป็นลมนะครับเป็นลมอันนี้ครับครับนะหมดสตินะครับหมายถึงว่าอาการเขาจะไม่เหมือนกับอาการเหนื่อยใช่ไหมครับคุณหมอฮะอ๋อไม่เหมือนฮะคนละอย่างกันนะฮะมันครับมันเหนื่อยนี่เราก็ยังจะหายใจลึกหายใจลึกถึงไหมอ๋อยังหายใจสะดวกอยู่พูดง่ายแต่มันเหนื่อยหายใจสะดวกอยู่ใช่ครับแต่ว่ามันก็ยังหายใจได้แต่นี่มันเหมือนกับว่าหายใจมันจะหายใจตื้นๆแล้วที่สำคัญก็คือมันไม่มีเหงื่อออกครับโอ้แต่ถ้าเกิดว่าเหนื่อยนี่เหงื่อออกนะชัดเจนถ้าเหนื่อยเนี่ยเหงื่อออกแต่พวกนี้จะไม่มีเหงื่อออกครับแล้วก็ตัวก็จะร้อนจัดแล้วก็รู้สึกสับสนเป็นงงครับมันจะมีอาการมันจะเกิดขึ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณสักกี่นาทีได้คุณหมอมันถึงจะเข้าข่ายแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงอ่ะครับบางคนก็จะค่อยเป็นสเต็ปไปแต่บางคนก็ถ้าเผื่อก็เรียกว่าร่างกายไม่พร้อมแล้วก็ขาดน้ำก็จะปั๊บเดียวครับครับก็ไม่นานไม่นานครับแสดงว่าถ้าปกติมันจะต้องมีเหตุสิครับคุณหมอครับอย่างเช่นว่าเราเอาจะไปทำอะไรหรือเปล่าทำให้ร่างกายเราเกิดอาการดังกล่าวขึ้นมาเนี่ยคุณหมอครับก็มีเหมือนกันครับอย่างเช่นการที่เราไปอดหลับอดนอนนะครับแล้วก็ไปดื่มพวกเครื่องดื่มไอ้แอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเยอะนะครับหรือว่าเครื่องดื่มในประเภทชากาแฟที่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะพักผ่อนน้อยนะครับหรือว่าภาวะที่มีภาวะโรคอ้วนหรือว่าภาวะที่มีโรคประจำตัวอื่นอย่างเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นต้นเหตุได้ครับครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเราอยู่ในจุดที่มีพฤติกรรมจะเสี่ยงหรือไม่อย่างไรด้วยประกอบด้วยนะครับคุณหมอ
ช่ครับครับแต่ว่าหลักๆอยู่ดีเป็นขึ้นมานี่เป็นไปได้ไหมฮะนั่งอยู่ในห้องแอร์ดีๆเหงื่อไม่ออกซะอย่างนั้นแหละสับสนมึนงงเป็นไปได้ไหมฮะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ฮีทสโตรกหรอกครับไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่มันจะต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นครับบางคนก็ใส่เสื้อผ้าที่มันหนาๆเกิดการระบายอากาศที่ไม่ค่อยดีหรือว่าอยู่ในห้องที่ระบายอากาศไม่ดีแล้วก็ร้อนจัดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับครับคือมันกระทันหันเลยพูดง่ายใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการดังกล่าวปุ๊บวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรจะทำยังไงคุณหมอครับครับการพยายามเบื้องต้นก็คือหนึ่งต้องพยายามระบายความร้อนออกจากร่างกายนะฮะก็คือถ้ามีเสื้อผ้าอะไรเนี่ยก็พยายามเรียกอะไรปลดคลายความแน่นออกคลายความแน่นความหนานะครับแต่ว่าแล้วก็พยายามเขาเรียกอะไรฮะให้เอาถ้ามีน้ำแข็งก็เอาน้ำแข็งมาประคบในบริเวณที่สามารถที่จะระบายอากาศได้ดีอย่างเช่นที่ต้นคอที่ซอกรักแร้หรือว่าที่ขันหนีบอะไรพวกนี้นะครับนะฮะตรงนี้ก็ถ้าเผื่อยังมีสติหยุดบ้างก็อาจจะต้องให้ดื่มน้ำนะครับนะฮะน้ำดื่มน้ำครับน้ำเย็นธรรมดาธรรมดาเย็นได้ครับหรือน้ำธรรมดาครับนะฮะตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็พยายามให้ระบายอากาศให้ดีนะครับนะฮะตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันได้นะครับทีนี้ผมสงสัยอย่างนี้คุณหมอครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วในสภาวะอากาศที่อากาศข้างนอกอุณหภูมิมันก็สูงอยู่แล้วเนี่ยการระบายอากาศเนี่ยแล้วอากาศข้างนอกมันก็สูงอยู่แล้วมันจะระบายยังไงครับคุณหมอก็โดยใช้เนี่ยครับอากาศจากภายในออกมาใช่ไหมฮะใช่ฮะหมายถึงว่าพวกน้ำแข็งพวกอะไรเนี่ยนะซับความร้อนจากตัวเราแล้วก็ถ้าเผื่อว่าอยู่ในห้องก็ต้องอาจจะต้องเปิดหน้าต่างเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะช่วยเพื่อจะให้มีลมพัดนะครับนะตรงนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าอาจจะช่วยระบายความร้อนของร่างกายนะครับแล้วมีพัดมีอะไรก็พัดช่วยอะไรเงี้ยแล้วเวลานอนก็ควรจะนอนราบนะครับแล้วก็ให้ยกเท้ากับยกสะโพกที่สูงขึ้นมาหน่อยเพื่อให้ระบบไหลเวียนของร่างกายเนี่ยเข้าสู่หัวใจแล้วก็มีการกระตุ้นออกไปได้ดีขึ้นครับครับครับซึ่งถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่ได้ผลแล้วฮะคุณหมอถ้าไม่ได้ผลนะครับก็ตรงนี้ก็คงต้องเรียกนะครับโทร1669ด่วนเลยนะฮะโอ้ด่วนนะครับถือเป็นโรคฉุกเฉินเลยใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ครับเป็นฉุกเฉินเลยครับเพราะมีโอกาสเสียชีวิตได้ใช่ไหมคุณหมอใช่ครับมีถ้าเป็นถ้าสมมติว่าสลบไปแล้วเนี่ยก็ควรจะให้ผู้ป่วยนอนตะแคงเพราะไม่งั้นเวลานอนหงายเนี่ยมันลิ้นมันตกไปแล้วก็มีเสมหะไปอุดลำคออีกก็จะทำให้หายใจไม่สะดวกครับนะตรงนี้ครับครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็เห็นแปลกๆแบบนี้ก็ควรจะหยุดการออกกำลังกายหรือว่าอะไรก็ตามหาที่ดูแลตัวเองก่อนอันดับแรกใช่ไหมคุณหมอใช่ครับต้องสังเกตตัวเองก่อนว่ามันมีความผิดปกติโดยเฉพาะบางคนเป็นเขาเรียกอะไรนักกีฬาก็นึกว่าตัวเองแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับนะเราไปออกกำลังกายกลางแจ้งที่แดดร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ดื่มน้ำที่เพียงพอมันก็จะเกิดอาการได้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่หยิ่งกับตัวเองใช่ไหมฮะเวลาออกกำลังกายวิ่งไปถ้ารู้สึกหิวน้ำกระหายน้ำก็ให้จิบๆซะใช่ครับอย่าไปบอกว่าเดี๋ยวต้องให้ครบ5กิโลก่อนแล้วค่อยจิบไม่ได้อ๋อไม่ไม่ควรนะฮะถ้าเผื่อว่ามีเกลือแร่ก็ดื่มเกลือแร่ไปด้วยกันเพราะว่าในส่วนนี้มันอาจจะเสียเหงื่อแล้วก็เสียเกลือแร่ด้วยก็จะเกิดอาการพวกนี้ได้ครับอ๋อครับเป็นบ่อยไหมครับในหน้าผมจะเรียกหน้าร้อนหรือหน้าอะไรดีที่อากาศมันแปรปรวนอย่างเงี้ยคุณหมอฮะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศร้อนเนี่ยก็มีเจอเป็นระยะนะครับเพราะว่าบางทีเราส่วนใหญ่จะมักจะเจอตอนที่อากาศที่มันอยู่มันก็ร้อนจัดขึ้นมาทันทีอ่ะครับบางทีเราไม่ได้ระวังเพราะว่าอากาศบ้านเราเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงอยู่ใช่ใช่แล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของอะไรเราอาจจะไม่ได้ระวังครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์โอกาสที่มันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่แล้วคุณหมอมีคำแนะนำไหมครับว่าถ้าสมมติเขาเกิดต้องการจะออกกำลังกายหรือว่าไปอยู่ในที่ที่มันอาจจะมีความร้อนสูงเนี่ยข้อควรระวังหรือว่าการแต่งกายควรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างเนี่ยคุณหมอครับครับข้อควรระวังอันแรกก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับครับก่อนที่จะไปออกกำลังกายหรือออกไปทำงานหรืออะไรนะครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับข้อที่สองก็คือเรื่องของน้ำน้ำต้องพยายามดื่มน้ำให้เพียงพอน้ำธรรมดาเนี่ยนะไม่ต้องแช่เย็นก็ได้น้ำธรรมดาครับอย่างน้อยวันละ10-12แก้วก็โอเคนะครับอันที่สามก็คื
เรื่องของก่อนไปที่จะไปถ้าจำเป็นจะต้องไปออกกำลังกายหรือออกไปทำงานที่มีกลางแจ้งหรือว่ามีที่ที่ร้อนๆก็พยายามอย่าดื่มแอลกอฮอล์ชากาแฟพวกนี้ครับเพราะมันจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยแล้วมันก็จะเสียน้ำเยอะนะครับนะฮะตรงนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของเสื้อผ้านะเสื้อผ้าจะต้องดูเสื้อผ้าที่มันสามารถระบายอากาศได้ดีครับนะอันนี้ก็จะช่วยนะครับแล้วสุดท้ายก็คือต้องสังเกตตัวเองว่าถ้ามีอาการผิดปกติอย่างเช่นอย่างที่ได้เรียนนะมีอาการใจสั่นหรือว่ามีหน้ามืดนะครับหรือว่ามีคลื่นไส้จากความร้อนเราก็ต้องไปหาจากที่ร้อนๆก็ต้องไปหาที่ที่เป็นระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ที่เย็นๆหน่อยแล้วก็จิบน้ำเข้าไปนะครับนะครับอันนี้น่าจะช่วยได้บ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของคนที่ห่วงสวยห่วงผิวจะดำแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่มันแบบปิดทึบหมดเลยอย่างนี้คุณหมอทำไงฮะก็จริงๆเดี๋ยวนี้มันในเครื่องอะไรครีมกันแดดก็ช่วยได้อยู่แล้วไม่ต้องไปทดเสื้อผ้าครีมกันแดดพวกนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่ค่อยแพงอย่างนั้นดีกว่านะฮะใช้ครีมกันแดดก็ดีครับครับคือพูดง่ายว่าถ้าจะใส่ให้มันปิดทึบก็คงจะเป็นเสื้อผ้าที่หลวมๆหน่อยไหมฮะคุณหมอฮะใช่ครับอย่างน้อยให้มันมีช่องทางได้ระบายอากาศได้ระบายความร้อนบ้างแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตากแดดอยู่ตลอดเวลาเป็นไปได้ควรจะต้องพกร่มติดตัวด้วยไหมครับนะฮะก็ดีครับเพราะว่าอย่างที่ว่านะครับพกร่มมันก็อย่างน้อยก็ช่วยลดอากาศร้อนได้แต่ถ้าเมื่อมีฝนตกก็ยังช่วยกันฝนได้อีกด้วยนะครับเพราะบ้านเราเดี๋ยวอยู่ๆก็ฝนตกก็มีนะครับอ๋ออย่างนั้นดีกว่านะครับเอาละเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันเต็มที่เลยซึ่งคนไทยเราอัตราการเสียชีวิตจากโรคแบบนี้มีเยอะไหมครับแต่ละปีไม่เยอะครับไม่เยอะครับส่วนใหญ่แล้วครับไม่ค่อยเยอะครับส่วนใหญ่มักจะเจอในบางทีนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับนักกีฬาหรือคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยไหมคุณหมอครับแล้วก็ผู้สูงอายุผู้สูงอายุนี่ปกติเขาก็ไม่ค่อยออกแดดอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับแต่ก็จะมีบางท่านที่ไม่ได้ออกแดดแต่ว่าหมายถึงว่าในชีวิตประจำวันบางทีเดินออกมาเพื่อจะไปใช้จ่ายชีวิตประจำวันอ๋อแค่นั้นก็มีโอกาสเลยก็มีโอกาสโอ้อย่างนี้น่ากลัวมากเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะมีอาการล่วงหน้าบอกหรือเปล่าว่าจะห้ามเขาไม่ให้ออกไปก็ไม่ได้ใช่ครับฉะนั้นก็คงต้องปฏิบัติก็คือต้องหมั่นรักษาสุขภาพตัวเองสม่ำเสมอทุกวันครับอย่างกรณีผู้สูงอายุเนี่ยคุณหมอครับถ้าเกิดสมมติเดินไปอยู่เขาจะไปซื้อของข้างนอกแล้วเกิดอาการที่เราเรียกว่าฮีทสโตรกหรือว่าลมร้อนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะล้มลงไปเลยไหมฮะครับส่วนใหญ่ล้มลงไปเลยครับแล้วพูดไม่ออกเขาปรับตัวไม่ทันอ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าเกิดใครเห็นท่าไม่ดีเดินมาเซปุ๊บเนี่ยควรจะให้คุณลุงคุณป้าเขานั่งพักก่อนอย่างนั้นดีกว่านั่งพักเลยครับใช่ครับแล้วก็ไปสู่ที่เย็นๆแล้วก็ให้ดื่มน้ำแล้วก็ให้ระบายความร้อนอ๋อพักก่อนเอาพัดเอาอะไรมาให้ถ้าแกพัดไม่ไหวแล้วก็ช่วยเขาหน่อยก็แล้วกันนะฮะถือว่าช่วยชีวิตคนแล้วก็น้ำไม่ต้องเย็นจัดใช่ไหมน้ำดื่มเนี่ยคุณหมอน้ำอุณหภูมิปกติเนี่ยครับปกติดีที่สุดครับผมต้องดื่มแบบไหนครับดื่มแบบเฮือกๆเลยหรือเปล่าหรือว่าจิบๆครับก็เป็นจิบต้องจิบครับไม่งั้นเดี๋ยวจะสำลักครับครับเอาไปบ้านได้จิบครับนี่เลยฮะทีนี้ปัญหาคือเวลาคนมันกระหายเนี่ยคุณหมอครับมันก็อยากจะกินน้ำแบบเต็มที่ไปเลยไม่ควรใช่ไหมไม่ควรครับก็คนป้อนก็พยายามแบบไม่ใช่นั่นก็ให้จึ๊บแล้วก็เอาออกปุ๊บอย่างเงี้ยอ๋อหรือให้หลอดดูดได้ไหมฮะถ้าเกิดเขาหลอดดูดได้ใช่แล้วเราก็คอยบีบดูดไอ้บีบหลอดเอาใช่อ๋ออย่างนั้นดีกว่าแหมนี่เป็นเทคนิคที่ไม่อยากบอกใครเลยแต่ต้องบอกไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็ เวลาที่จะเอาผ้ามาชุบน้ำแล้วก็ให้ปฐมพยาบาลหรือว่าให้เขาร่างกายเย็นลงเนี่ยคุณหมอฮะผ้ามันจะเป็นต้องเป็นผ้าที่ชุบน้ำเย็นไหมฮะหรือว่าน้ำธรรมดาก็ได้ไม่จำเป็นนะฮะธรรมดาก็ได้ครับเพราะว่าเวลาเราใช้น้ำธรรมดาแล้วเราโปะไปเนี่ยความร้อนก็จะระบายออกมาสู่ผ้าที่เป็นน้ำที่เย็นกว่าอ๋อครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นต้องเอาน้ำแข็งมาแช่ไม่ต้องนะไม่ถึงเราไม่จำเป็นนะครับบางทีมันหาไม่ได้ครับนั่นสิผ้าชุบน้ำธรรมดาแต่น้ำก็ควรจะเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิปกตินะฮะใช่ครับผมถามอย่างนี้ไม่ใช่อะไรคุณหมอเพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยบางพื้นที่ท่อน้ำประปาเขาไม่ได้วางไว้ลึกเกินไปใต้ดินนะฮะมันเลยทำให้อุณหภูมิของน้ำที่เปิดจากก๊อกมันเนี่ยมันร้อนก็ปกติด้วยอันนี้ไม่ควรใช่ไหมถ้าเกิดเป็นน้ำร้อนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่ามันหาไม่ได้ก็ยังจะพอใช้ได้ยังพอได้อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าอุณหภูมิของตรงนี้มันจะสูงกว่าครับจะสูงกว่ายังไงก็สูงกว่าน้ำยังไงก็สูงกว่าครับครับแต่ถ้าเกิดหาได้ก็ดีถ้าหาไม่ได้ก็เอามาทิ้งไว้สักแป๊บนึงก็ได้ถ้าไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ทำไปเลยนะฮะแล้วแต่นี้ครับนะครับเอาละครับคุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมฮะเชิญฮะ
ครับในส่วนของหน้าร้อนนอกจากเรื่องของโรคลมร้อนหรือฮิตสโตรกแล้วมันก็จะมีโรคอื่นๆที่ตามมานะครับอย่างเช่นโรคอุจจาระร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็อยากจะฝากว่าให้พยายามกินร้อนช้อนกลางล้างมือกินอาหารที่สุกนะครับครับเพื่อลดการติดเชื้อทางเดินอาหารตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่ในส่วนของหน้าร้อนก็จะเกิดตรงนี้ได้บ่อยนะครับแล้วก็เรื่องของการกินอาหารที่สุกสะอาดนะครับแล้วก็พยายามพักผ่อนนะครับแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะหน้าร้อนบางทีเราอาจจะนึกว่าเราน้ำเราเพียงพอนะครับก็พยายามดื่มให้เพียงพอนะครับแล้วก็ในการออกกำลังกายหรืออะไรเนี่ยก็ควรจะสวมชุดที่มันสบายสบายระบายอากาศได้ดีนะครับนะแล้วก็สำคัญก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก่อนที่จะมีการออกกำลังกายแล้วถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเลี่ยงพวกแอลกอฮอล์อันนี้จะเป็นส่วนสำคัญนะครับครับจะมาบอกว่าแหมใส่น้ำแข็งแล้วมันน่าจะเย็นไม่เกี่ยวนะฮะคนละเรื่องกัน คนละเรื่องครับ ครับเอาละครับรบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับนายแพทย์อรรถพลแก้วสำริดนะครับรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขคุณผู้ฟังครับก็คุยกันตรงนี้จะได้เกิดความเข้าใจตรงกันโรคลมร้อนอันนี้คือคำพูดในภาษาไทยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาที่เขานิยมพูดกันเป็นทับศัพท์นะครับเขาจะเรียกว่าฮีทสโตรกนะครับก็ถ้าปฐมพยาบาลได้ทันโอกาสที่จะเสียชีวิตมันก็จะมีน้อยลงไปแต่ถ้าไม่ทันมันก็เคยมีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ดูแลกันนิดนึงแล้วกันนะฮะเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของการจัดมินิซูหรือว่าสวนสัตว์ขนาดเล็กขึ้นมาในระหว่างที่รอโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่จะดำเนินการแล้วเสร็จนะครับจัดโดยองค์การสวนสัตว์เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอรรถพรศรีเฮรันผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1ครับไตรมาสที่1ของปี2565นะครับว่าสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด-19ไปได้แล้วนะครับโดยมีผู้ที่ได้รับสินเชื่อดังกล่าวเนี่ยจำนวนทั้งหมดกี่รายด้วยกันส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ